ท่านผู้ชมครับถอนพิษวันนี้ทนายวันชัยสอนสิริกับผมเจมส์ศักดิ์ปิ่นทองมาร่วมกันถอนพิษในรายการเช่นเคยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแล้ววันนี้จะถอนใครล่ะแม่อาจารย์ไม่ถอนไม่ได้เลยสัปดาห์นี้อาจารย์เพราะมันเลอเอเตออีหลักอีเหลืองนึกๆงักๆอะไรมาใครจะเป็นเดือนแล้วเนี่ยอาจารย์หน่วยงานไหนอัยการเนี่ยอาจารย์โอ้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะเนี่ยคดีคุณยิ่งรักเนี่ยอาจารย์ชาวบ้านเขาสงสัยเขางงกันมากเลยอาจารย์ไม่ถอนพิษไม่ได้เลยทำไมทีคดีคนใหญ่คนโตนักการเมืองนี่มันโอ้ยไอ้นั่นก็ไม่สมบูรณ์ไอ้นี่ก็ไม่สมบูรณ์เออแล้วเทียบกับใครอ่ะก็ทีคดีอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยมันเร็วนะดูเออด็อกเตอร์สมบัตินี่มันอีเล็กไปขอหมายจับขึ้นสมขึ้นศาลเลยเออตกลงเนี่ยมันเป็นยังไงกันเนี่ยผมสงสัยเหลือเกินชาวบ้านเขาสงสัยด้วยอาจารย์อาจารย์อยากจะเอาคดีทั้งหลายมาเทียบเคียงกันด้วยไหมครับว่าคดีอื่นๆบางอันเร็วบางอันช้าเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนี่แหละครับอาจารย์ ไม่ถอนพิษไม่ได้เลยนี่เรื่องนี้เรื่องนึงแล้วเออเรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งแล้วเรื่องที่สองล่ะอ้าวอาจารย์ก็บอร์ดสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขากำลังมีแนวคิดนะจะเปิดหวย2ตัว3ตัวเนี่ยโอ้เขาบอกมันจะแก้หวยไอ้ที่ราคาแพงๆที่คสช.แก้ไม่ได้เนี่ยเออแต่บอร์ดเขายืนยันว่าถ้ามีหวย2ตัว3ตัวจะแก้ได้ก็คล้ายๆกับไอ้หวยใต้ดินจะเอามาไว้บนดินใช่ไหมนี่แหละอาจารย์ต้องถอนพิษผมอยากจะรู้ว่าจะแน่ว่าคสช.ได้ยังไงเอ้าถ้าอย่างนั้นเราไปถอนพิษเรื่องแรกกันเลยดีมั้ยดีครับคดีจำนำข้าวที่ปปช.ชี้มูลความผิดอัยการก็ยังไม่สั่งฟ้องอ้างว่าสำนวนยังไม่สมบูรณ์ทั้งปปช.และประชาชนต่างบ่นกันพึมพำว่าเมื่อไหร่จะได้ฟ้องต่างกันกับคดีอื่นๆที่บางคดีอัยการก็ฟ้องอย่างรวดเร็วบางคดีก็ถอนฟ้องบางคดีก็ไม่อุทธรณ์ฎีกาก่อให้เกิดความกังขาในความเป็นอิสระของสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อจะมีการปฏิรูปประเทศไทยกระบวนการยุติธรรมและอัยการจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอออาจารย์องค์กรทางกฎหมายองค์กรที่จะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนแต่เราเองเนี่ยผมเองเนี่ยในฐานะที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็ยังคลางแคลงใจและผมว่ายิ่งชาวบ้านเนี่ยยิ่งคลางแคลงใจมากกว่าอาจารย์ไม่เห็นใจอัยการเลยถ้าเขาฟ้องก็บอกว่ามีอะไรก็โยนไปให้ศาลโยนไปให้ศาลฟ้องหมดกันตัวเองแต่พอเขาดูละเอียดดูไม่สมบูรณ์ไปทำไมไปดูละเอียดมากเขาบอกหาว่าเขาเนี่ยยึกยึกยักยักไม่ยอมทำเนี่ยเอออาจารย์ไม่เห็นใจเขาเลยไม่ผมเห็นใจว่าแล้วคุณน่ะดูละเอียดทุกคนหรือเปล่าทำไมทีนักการเมืองนี่คุณดูมันจนละเอียดละเอียดยิบถ้าจะแก้ผ้าถกกระโปรงดูคุณดูหาอะไรนักมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นนักผมลองสังเกตนะอาจารย์คนยากคนจนคนทั่วไปเนี่ยให้ทำไมปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บฟ้องเออพอเราไปเจรจาไปติดต่อเฮ้ยต้องฟ้องไว้ก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าผมมีอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็โยนไปซะเลยแต่ทำไมทีนักการเมืองเนี่ยมันมีข้อโต้แย้งคนมีอิทธิพลคนมีอำนาจคนมีชื่อมีเสียงเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ไหมอย่างเรื่องข้าวเนี่ยเร็วไปเขาก็จะหาว่าเราเนี่ยไปเอ็นเอียงฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เพราะฉะนั้นปกป้องตัวซะก่อนปปช.ว่าอย่างไรก็ยังไม่สมบูรณ์มีอะไรก็ไปว่ากันต่อไปเรื่อยๆก่อนตัวเองจะได้พ้นภัยทางการเมืองเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็นี่แหละอาจารย์ถ้าเอาวิธีคิดบอกว่าเฮ้ยเพื่อให้พ้นภัยทางการเมืองผมว่าวิธีคิดอย่างนี้มันไม่ควรจะเป็นเรื่องขององค์กรที่ดูแลทางเรื่องกฎหมายเรื่องให้ความเป็นธรรมกับคนเพราะวิธีคิดอย่างนี้มันเป็นเรื่องคิดเพื่อตัวเองมันไม่ใช่คิดถึงเรื่องของการให้ความเป็นธรรมนี่แหละเป็นเรื่องที่ผมสงสัยแล้วชาวบ้านเขาสงสัยทำไมเอาอาจารย์ไม่ต้องยกอื่นไกลหรอกผมว่าตัวอาจารย์เจิมศักดิ์ตัวอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์
อาจารย์เสรีวงมนทากิตติศักดิ์ปกติเอออาจารย์เคยสงสัยตัวเองไหมว่าทำไมเนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์ต้องถูกฟ้องและอาจารย์ว่าเขามีกระบวนการสอบสวนมีอะไรตาอะไรที่มันเฮ้ยมันดูละเอียด มันยิบยับมันมีความไม่สมบูรณ์ของสำนงสำนวนหรือเปล่าคืออาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยผมดูจะเห็นเป็นจริงเหมือนอาจารย์คิดจริงๆรู้สึกเลยจากข้างในรู้สึกลึกๆเลยไปให้ความรู้ข้อเท็จจริงกับมวลมหาประชาชนเขาตั้งข้อหาพวกผมเป็นกบฏกบฏเนี่ยโทษขนาดไหนอาจารย์ประหารชีวิตเพิ่มๆหนักพอจำนำข้าวอีกอาจารย์เออและรู้ไหมว่า DSI เนี่ยเขาพอบอกว่าผมมีข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฏผมอาจารย์สมบัติ 3-4-5 คนที่ว่านั้นนะครับเขายังไม่ได้ตัวมาแต่อัยการเนี่ยเขาไปบอกศาลแล้วว่าเห็นควรสั่งฟ้องยังไม่ได้สอบผมแต่อัยการไปบอกศาลว่าเห็นควรสั่งฟ้องเฮ้ยเรื่องจริงแล้วพอผมไปศาลศาลบอกว่าเขายังไม่ได้ฟ้องผมบอกอ้าวตายแล้วทำยังไงก็โอละพ่อเขาก็โยนศาลก็บอกว่าผมต้องไปหาอัยการอัยการบอกผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าDSI เขายังไม่ได้สอบอาจารย์แล้วผมจะไปทำกันได้อ้าวเฮ้ยเขายังไม่ได้เคยสอบอาจารย์เลยไม่เคยเลยอ้าวปกติเขาต้องเรียกจำเลยไปจะสอบว่าจะให้การรับหรือปฏิเสธเออนี่มีไหมไม่มีผมเขาเรียกเราติดธุระผมประชุมอยู่สภาเออผมก็ขอเลื่อนเท่านั้นแหละครับเขากับอัยการไปเลยไปศาลไปขอเพื่อที่จะขอหมายจับเอออาจารย์สมบัติเนี่ยถูกจับที่นิด้าเลยวันรุ่งขึ้นอาจารย์พอจับตัวเสร็จไปศาลเพราะศาลเนี่ยเขียนไว้ว่าอย่างนี้ศาลบอกว่าให้ควบคุมผู้ถูกจับได้เพียงเท่าที่จำเป็นในการนำตัวส่งต่อศาลเท่านั้นเจ้าพนักงานจึงมีหน้าที่ต้องส่งตัวแก่เจ้าพนักงานอัยการเพื่อให้อัยการนำตัวมาฟ้องศาลเท่านั้นพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนต่อหรือสอบสวนเพิ่มเติมไม่ได้จึงไม่มีเหตุขอฝักขังผู้ต้องหาคือศาลเนี่ยให้หมายจับแต่บอกว่าเมื่ออัยการบอกว่าเห็นควรสั่งฟ้องบอกว่าเอ้างั้นก็จับตัวมาฟ้องศาลแต่คุณจะไปสอบต่ออะไรไม่ได้นะก็นั่นศาลเขาคงเข้าใจว่ามีการรวบรวมสำนวนพยานหลักฐานสอบอาจารย์เจิมศักดิ์เรียบร้อยแล้วสอบอาจารย์สมบัติเรียบร้อยสอบอาจารย์เสรีเรียบร้อยแล้วถูกแต่นี่ไม่มีไม่มีอ่ะแล้วทำไมคดีจำนำข้าวอาจารย์เออสอบแล้วสอบนู่นสอบนี่เอางี้ผมจะว่าอย่างนี้อาจารย์จะว่ายังไงหรือเห็นว่านั่นเขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมีตำแหน่งที่สามารถจะอาจจะกลับมาให้คุณให้โทษใครก็ได้แต่คนอย่างอาจารย์สมบัติคนอย่างอาจารย์เจิมศักดิ์คนอย่างอาจารย์เสรีหรือคนอย่างอาจารย์กิติศักดิ์ปกติขออภัยนะอาจารย์เจิมศักดิ์ครับเขาอาจจะเห็นว่าอาจารย์เจิมศักดิ์นี่กระจอกเป็นไปได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาให้คุณให้โทษเขาเออเพราะฉะนั้นคนอย่างพวกนี้เลยไม่ต้องดูละเอียดไม่ต้องดูข้อสมบูรณ์เพราะนั้นล่อมันซะเลยผมเข้าใจอย่างนี้อาจารย์จะว่ายังไงเออเออเออเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นพอเขาเอาตัวอาจารย์สมบัติเนี่ยไปที่ศาลปรากฏว่าเขาไปขอฝากขังศาลเลยบอกเฮ้ยขังเขิงอะไรจะไปสอบอะไรเพิ่มไม่ได้นะพอเห็นทำเสร็จเรียบร้อยรีบจะฟ้องอะไรก็มาฟ้องเลยได้ตัวแล้วมาฟ้องเลยแล้วสั่งห้ามไม่ให้ไปสอบเพิ่มเติมเออทีนี้ทำไงล่ะอ้าวอัยการทำไงล่ะอาจารย์อัยการก็เลยไปเอาไอ้สำนวนที่เคยฟ้องคุณสุเทพฟ้องคุณถาวรฟ้องใครก็ตามเปลี่ยนชื่อใส่หัวใหม่แล้วก็บอกว่าพวกนี้มันร่วมกันกระทำการโอ้ยแบ่งงานกันทำเพราะฉะนั้นคำฟ้องอะไรต่ออะไรเหมือนเดิมหมดส่งปุ๊บไปเลยเพราะฉะนั้นข้อที่ชาวบ้านเขาสงสัยรวมทั้งตัวผมเองผมก็นั่งอึดอัดดูอยู่นะว่าคดีจำนำข้าวเนี่ยทำไมมันโยกกันไปโยกกันมาแต่พออาจารย์ยกเรื่องคดีของอาจารย์กับอาจารย์สมบัติขึ้นมานี่เฮ้ยมันตะลึบตึ๊บตับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วตกลงผมจะเชื่อองค์กรนี้ได้ยังไงเพราะปกติแล้วอาจารย์
ส่วนใหญ่นะเท่าที่ผมรู้อย่างที่ผมเรียนกับอาจารย์เนี่ยอัยการเนี่ยใครจะคิดยังไงส่วนใหญ่เขาบอกฟ้องไว้ก่อนหรือกันเขาว่าฟ้องไว้ก่อนเนี่ยมันปลอดภัยไงอาจารย์ไม่มีใครมาตำหนิได้เฮ้ยไม่ได้มีใครมายัดยึดอะไรหรือพูดแบบบ้านๆ นะอาจารย์50-50ฟ้องก่อนเพราะนั้นไอ้พฤติกรรมอย่างที่ว่าที่กรณีที่เกิดขึ้นกับคุณยิ่งลักษณ์หรือคนอื่นๆที่เป็นนักการเมืองเนี่ยชาวบ้านเขา อดสงสัยไม่ได้ว่าคุณเลือกปฏิบัติกับการที่คุณทำหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอาจารย์ครับอาจารย์ครับกรณีอาจารย์สมบัติและพวกผมเนี่ยอาจารย์คณิตนนครเนี่ยอาจารย์ถ้าอาจารย์คณิตพูดอะไรเนี่ยน่าเชื่อไหมโอ้โหอาจารย์อาจารย์คณิตเนี่ยอาจารย์ดูการวางเนื้อวางตัวท่านเนี่ยเป็นกลางเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไม่มีจิตใจหรือลักษณะที่กระโดดมาเล่นทางการเมืองอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านพูดท่านวิเคราะห์เนี่ยความเป็นกลางทางวิชาการเนี่ยผมว่าสุดยอดนะอาจารย์อาจารย์คณิตเคยเป็นอัยการสูงสุดด้วยใช่ไหมใช่ครับอาจารย์อาจารย์คณิตได้เขียนบทความพูดถึงเรื่องนี้เลยบอกว่ากรณีน่าเชื่อว่าคดีเกี่ยวกับนายสมบัติและพวกอีกหลายคนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังไม่ได้รวบรวมพยานหลักฐานในคดีอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนส่งสำนวนไปให้พนักงานอัยการและในการขอให้ออกหมายจับในข้อหาดังกล่าวเพราะมิฉะนั้นแล้วเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลอาญาที่ได้ออกหมายจับไว้ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพียงแต่แจ้งข้อหาให้นายสมบัติทราบและสอบปากคำนายสมบัติเพื่อให้ถูกต้องตามหลักฟังความทุกฝ่ายมีตอนหนึ่งบอกว่าครับถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสั่งฟ้องก็ให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาถ้าผู้ต้องหาอยู่ต่างประเทศให้พนักงานอัยการจัดการเพื่อขอให้ส่งตัวข้ามแดนมาครับอันนี้กฎหมายว่าไว้อย่างนั้นครับผมใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ครับคราวนี้ท่านบอกว่ามันเป็นการออกคำสั่งในกรณีผู้ต้องหาหลบหนีแต่ในความเป็นจริงของเรื่องนี้ผู้ต้องหาไม่ได้หลบหนีแต่ประการใดครับเพียงผมกับอาจารย์สมบัติไม่ได้หลบหนีก็โผล่ขึ้นเวทีทุกวันนะครับแล้วเพียงแต่พนักงานสอบสวนยังไม่มีความสามารถดำเนินการใดๆในทางความเป็นจริงกับการได้ตัวผู้ต้องหาเท่านั้นซึ่งแสดงถึงความอ่อนแอของอำนาจรัฐต่างหากเมื่อกรณีเป็นเรื่องความอ่อนแอของอำนาจรัฐเช่นนี้แล้วพนักงานอัยการรับสำนวนการสอบสวนคดีนี้ไว้พิจารณาได้อย่างไรท่านว่าอย่างนี้เลยครับเพราะการสอบสวนมีเนื้อหาสองประการคือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งในคดีนี้การรวบรวมพยานหลักฐานก็ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับการใช้มาตรการบังคับซึ่งในคดีนี้ก็ยังไม่ได้กระทำการกระทำของพนักงานอัยการมิผิดหลักกฎหมายหรอกหรือพนักอัยการชอบที่จะสั่งไม่รับสำนวนคดีนี้ครับหรือสั่งให้คืนสำนวนไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนต่อไปครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา141วรรค3ที่บัญญัติว่าถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสอบสวนต่อไปก็ให้สั่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติเช่นนั้นกรณีที่เกิดขึ้นกับนายสมบัติและพวกนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่าเป็นกรณีที่ได้สร้างความสับสนให้กับวงการกฎหมายและวงการวิชาการเป็นอย่างมากครับโอ้โหผมเองนี่สับสนเลยอาจารย์เพราะอาจารย์พูดรายละเอียดอย่างนี้ทำให้ผมสับสนเลยทีคดีอาจารย์สมบัติกลับไม่เป็นขุนละเอียด กลับเป็นไอ้ขุนหยาบอะไรขึ้นมาอาจารย์แต่ทีดีคดีคุณยิ่งลักษณ์คดีนักการเมืองส่วนใหญ่นี่คุณเป็นขุนละเอียดกันเหลือเกินที่แสบยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์ผมขออนุญาตผมก็อ่านบทความของอาจารย์คณิตเหมือนกันไหนจะพูดเรื่องอัยการแล้วที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดแล้วอาจารย์คณิตเนี่ยท่านสรุปไว้ท่านบอกว่าการที่พนักงานอัยการรับสำนวนคดีนายสมบัติและพวกไว้พิจารณานั้นนอกจากเป็นการกระทำที่กระทบสิทธิ์ของบุคคล
และทำให้การสอบสวนขาดความเป็นภาวะวิสัยกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของส่วนรวมแล้วตัวอาจารย์คณิตผู้เขียนยังเห็นว่าพนักงานอัยการได้ตกเป็นเครื่องมือของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่กำลังถูกสังคมบางส่วนมองว่าเป็นเครื่องมือของทางการเมืองอีกด้วยโอ้ฟันธงเลยว่าไอ้ DSI เนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้ว DSI ใช้อัยการเป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกโอ้ถ้าจะว่าไปแล้ว DSI เนี่ยมีศักดิ์ศรีกว่าอัยการนะเพราะทำตัวเป็นขี้ข้านักการเมืองโดยตรงแต่ปรากฏว่าอัยการดันทำตัวเป็นเครื่องมือของ DSI อาจารย์ใครมีศักดิ์ศรีกว่ากันหรือร่วมมือกันไปรับใช้นักการเมืองเป็นความงั้นได้ไหมถ้าพูดอย่างนี้ร่วมหัวกันหรือร่วมมือกันไปรับใช้ทางการเมืองแปลว่ายังพอมีศักดิ์ศรีเท่าๆกันคือร่วมมือกันแต่ถ้ารู้คือ DSI ใช้ไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองนั้นเขาถือว่าอันดับหนึ่งนะแต่ไอตัวเองดันเป็นเครื่องมือรองจาก DSI อันนั้นยิ่งต่ำลงไปอีกต่ำกว่า DSI อีกอาจารย์อย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์คณิตเลยเขียนสรุปไว้ว่าครับกรณีจึงจำเป็นต้องปฏิรูปองค์กรอัยการเสียใหม่เพื่อให้องค์กรอัยการสามารถจะช่วยแก้ปัญหาให้เกิดความสงบในสังคมได้ดีในอนาคตอโอ้อันนี้ชัดเจนเลย